ที่ครบครับผมนพดลปัทมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับท่านประธานครับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นมาอภิปรายกฎหมายที่สำคัญที่คิดว่าเพื่อยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราเห็นด้วยกับหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับที่ได้ยื่นมาในวันนี้เนื่องจากกฎหมายลักษณะนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดภัยนโยบายที่พรรคจะทำให้ประเทศไทยปลอดภัยหรือไทยปลอดภัยนั้นเป็นนโยบายที่เราเคยรณรงค์ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกฎหมายในปัจจุบันก็ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะต้องออกกฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยยินดีที่จะสนับสนุนท่านประธานที่เคารพครับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบที่เป็นถือว่าเป็นอาชญากรรมหรือเป็นกระทำความผิดทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราไม่ว่าจะเป็นของการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศที่เราจะบัญญัติให้มีความผิดทางกฎหมายในวันนี้นะครับรวมทั้งการกระทำอนาจารจะมีหลายรูปแบบแต่วันนี้รัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำลังเสนอกฎหมายเพื่อที่จะบอกว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้แล้วถ้าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญาที่ตามมาท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้คงจะเห็นด้วยกับหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับคงจะไม่มีคนที่เห็นต่างแต่อย่างไรก็ตามผมมีข้อสังเกตครับในชั้นกรรมาธิการในฐานะที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็เวลาเราเรียนกฎหมายปีหนึ่งเมื่อสักครู่นั้นท่านจุลพงษ์เรียนที่จุฬานะฮะผมเรียนที่ธรรมศาสตร์ตอนปีหนึ่งเราเรียนประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งพวกนี้ดีครับและการตีความหรือการบัญญัติกฎหมายอาญาเนี่ยมันมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งก็คือกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายจำกัดสิทธิ์นะครับเมื่อผู้ฝ่าฝืนก็จะต้องรับโทษตามลักษณะที่เรากำหนดดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนในการใช้และการตีความผมคิดว่าหลักการนี้ดีแต่ขอตั้งข้อสังเกตไปยังคณะกรรมาธิการนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคบ้างเล็กน้อยประเด็นแรกครับผมคิดว่าการบัญญัติคำว่ากระทำชำเราซึ่งอันนี้คงจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับการกระทำชำเรามีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแต่สิ่งทึ่งร่างนี้เสนอขึ้นมาก็คือเพิ่มเติมคำว่าการใช้อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดของผู้กระทำหรือของผู้อื่นล่วงล้ำกขกนะครับคำว่าสิ่งอื่นใดของผู้กระทำเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าหมายถึงอย่างไรนะครับแล้วก็เปิดกว้างให้ตีความได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คงจะไม่ยกตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็อยากจะฝากท่านกรรมาธิการไปดูครับว่าคำว่าสิ่งอื่นใดของผู้กระทำไปล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นหรือของผู้กระทำเนี่ยมันมีความหมายกว้างขวางเพียงไรนะครับว่าแล้วรวมทั้งกระทำต่อผู้กระทำเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่เข้าใจนักก็ฝากทางท่านกรรมาธิการได้ไปทำให้มันชัดเจนด้วยว่าการกระทำของผู้กระทำทำต่อผู้กระทำเองแล้วมีความผิดเนี่ยมันจะตีความอย่างไรนะครับประเด็นที่สองครับท่านประธานครับเรื่องของการบัญญัติการคุกคามทางเพศการคุกคามทางเพศเนี่ยหรือ sexual harassment เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเป็นการกระทำความผิดทางอาญาต้องมีโทษผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมและขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ร่วมกันยื่นเสนอกฎหมายทั้งสองฉบับแต่คำนิยามของท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นการศึกษากฎหมายของหลายประเทศซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ากฎหมายหลายประเทศก็เป็นร่างโดยใช้สติปัญญาของแต่ละสังคมแล้วเขาก็มีการพัฒนาการเพราะฉะนั้นเราดูจากต่างประเทศแล้วมาร่างก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายแต่ผมเปรียบเทียบคำ
คำว่าคุกคามทางเพศของร่างทั้งสองฉบับก็เขียนแตกต่างกันนะครับแม้กระทั่งผู้ที่เสนอกฎหมายก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านกรรมาธิการได้ไปดูให้รัดกุมอย่างที่ผมบอกครับกฎหมายอาญาถ้าเขียนไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นเหรียญสองด้านหรือดาบสองคมอย่างที่ท่านสมาชิกบางท่านพูดไปว่าบางครั้งกฎหมายก็อาจจะถูกใช้ในการไปกลั่นแกล้งในการไปละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่บริสุทธิ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ไปดูเรื่องความชัดเจนของกฎหมายและขอบเขตนะครับอาจจะนิยามเพิ่มเติมด้วยก็ได้ครับเช่นคำว่าหลายเรื่องนะครับเช่นกริยาท่าทางหรือคำว่ากระทำชำเราก็ให้ไปนิยามให้มันมีความชัดเจนขึ้นประเด็นที่สองครับซึ่งอยากจะฝากท่านกรรมาธิการไปก็คือเรื่องความเป็นสัดส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาแล้วก็โทษให้มันได้สัดส่วนมันมีหลักกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งครับท่านประธานครับว่าอาชญากรที่กลัวการกระทำความผิดเนี่ยส่วนใหญ่เขากลัวการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดคือถ้าทำผิดแล้วถูกจับกุมแล้วมีการพิพากษาลงโทษเข้าคุกแล้วแต่กรณีนะครับเขากลัวมากกว่าการกำหนดโทษที่สูงแล้วเขาสามารถเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะฝากครับให้กรรมาธิการได้ไปพิจารณาเรื่องของสัดส่วนของโทษและการกระทำนะครับให้ได้สอดคล้องกันยิ่งมีเหตุอุกชะกันโทษก็ยิ่งสูงแน่นอนละครับยิ่งเหยื่ออายุน้อยก็ยิ่งจะต้องกำหนดโทษให้สูงขึ้นอันนี้ผมขอฝากท่านกรรมาธิการด้วยนะครับประเด็นที่3ครับเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงมาตรการเขาเรียกว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยการห้ามเข้าอย่างกรณีที่เดินติดตามไปเขาเรียกว่าสะกดรอยเหยื่อในตอนกลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีคำสั่งให้งดเว้นการกระทำกักบริเวณห้ามเข้าในเขตอย่างดาราฮอลลีวูดท่านประธานจะเห็นนะครับเขาไปศาลแล้วก็ขอเรียกว่า restraint order คำสั่งห้ามกระทำการห้ามเข้าเขตใกล้บ้าน2รัศมี2กิโลเมตรอะไรทำนองนี้นะครับแต่มาตรการชั่วคราวเนี่ยหลายครั้งมันช้าเกินไปและน้อยเกินไปผมคิดว่ามาตรการชั่วคราวเนี่ยอยากจะให้ท่านลองไปคิดนวัตกรรมทางกฎหมายใหม่ว่าเราไม่ต้องรอถึงชั้นศาลได้หรือไม่เราใช้มาตรการชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่โดยการที่ทันทีที่เหยื่อไปแจ้งความทางพนักงานสอบสวนก็สามารถตอบสนองและมีอำนาจเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรการชั่วคราวก่อนถึงศาลเพราะหลายครั้งครับการคุ้มครองเหยื่อที่ช้าเกินไปมันนำไปสู่ความรุนแรงแล้วหลายครั้งเสียชีวิตอันนี้ผมอยากจะเสนอนวัตกรรมใหม่ว่าไม่จำเป็นจะต้องรอการพิจารณาคดีหรือคดีไปถึงศาลในระดับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ยสามารถมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยได้ซึ่งกฎหมายเราสามารถเขียนได้ครับสามารถทำได้อันนี้ฝากเป็นประเด็นที่3นะครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับคือมาตรการการเยียวยาวันนี้เราพูดถึงที่อภิปรายไปก็คือการกำหนดโทษการลงโทษการกำหนดคำนิยามของกระทำชำเราแบบใหม่ที่กว้างขวางขึ้นการกำหนดโทษใหม่ก็คือ sexual harassment หรือการคุกคามทางเพศผมอยากจะฝากเรื่องมาตรการเยียวยาเหยื่อในเชิงมาตรการทางแพ่งครับว่ามันจะมีมาตรการที่รวดเร็วมากกว่าเหยื่อในการกระทำความผิดอย่างอื่นหรือไม่หลายครั้งครับเหยื่อเสียหายไปแล้วถูกคุกคามจริงอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการความปลอดภัยเขาต้องการศักดิ์ศรีเขาต้องการความปกติสุขในชีวิตของเขาแต่ผมอยากจะเรียกร้องแทนเหยื่อเหล่านี้ครับว่ารัฐหรือรัฐสภาแห่งนี้เราเห็นความสำคัญและเราจะดูแลคุ้มครองเหยื่อเหล่านี้ให้ได้รับการเยียวยาทางแพ่งที่รวดเร็วมากกว่าคดีโดยทั่วไปท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เสนอร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้นะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราเห็นด้วยในหลักการเราคิดว่าการล่วงละเมิดทางเพศการคุกคามทางเพศการข่มขืนการอนาจารหรือ sexual assault หรือการทำร้ายทางเพศเนี่ยไม่มีที่ในสังคมของประเทศไทยเราขอสนับสนุนหลักการของร่างพรบทั้งสองฉบับแล้วก็อันนี้เป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะผลักดันนโยบายสร้างไทยให้ปลอดภัยเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนผมขอสนับสนุนหลักการของร่างพรบทั้งสองฉบับครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับต่อไปท่านชยามพวานมั่นเพียรจิตแล้วก็ตามด้วยท่านสุดท้ายนะครับท่านณัฐวุฒิบัวปทุมนะครับเชิญท่านชยามพวานมั่นเพียรจิตครับเชิญกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมปวัชชยามพวานครับผู้แทนราษฎรคนจอมทองท่าข้ามของเทียมพรรคไทยก้าวหน้าครับท่านประธานครับในพรบฉบับนี้เพื่อนๆสมาชิกก็ได้พูดกันในส่วนของข้อกฎหมายและมุมมองต่างๆอย่างครบถ้วนวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตชี้ให้เห็นอีกมุมนึงครับที่เป็นมุมมองที่มีอยู่จริงคือมุมมองการคุกคามทางเพศของพี่น้องในเรือนจำท่านประธานครับถ้าท่านดูสไลด์นี้นี่คือเรื่องจริงที่ผ่านมาไม่นานนช.บางขวางร้องสภาทนายความขอให้ช่วยเพราะถูกเพื่อนนักโทษวางยานอนหลับและข่มขืนแต่คดีไม่คืบจนนะครับพนักงานสอบสวนออกมาบอกนะครับเพราะว่าเป็นกำลังพลน้อยเป็นเหตุให้คดีล่าช้าผมตั้งคำถามวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้เขาไม่มีแม้กระทั่งเสียงที่จะออกมาพูดในตรงนี้ผมก็ขอเป็นหนึ่งคนที่จะมาพูดแทนพวกเขาว่าสิ่งที่น่าสนใจในเคสนี้ที่จะตั้งคำถามกับรัฐมนตรียุติธรรมก็คือนช.นะครับคนนี้ครับยานอนหลับที่เขาโดนไปเนี่ยเป็นยานอนหลับจริงหรือไม่และเป็นยาชนิดใดสิ่งสำคัญก็คือนำเข้าไปในเรือนจำได้อย่างไรและเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรกับพวกเขาในวันที่พวกเขาต้องอยู่ในกรงขังท่านประธานการล่วงละเมิดทางเพศในเรือนจำนั้นนักโทษมีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องที่ต้องห้ามคือพวกเรารู้กันดีครับแต่ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงนั้นปัจจัยความสัมพันธ์ทางเพศมีอยู่หลายส่วนผมจะชี้ให้ท่านเห็นและพี่น้องประชาชนเห็นที่เราจะมาตีแผ่กันในสภาในวันที่มีเรื่องนี้อยู่1คือเพื่อการแลกเปลี่ยนสินของเงินตาผมยกตัวอย่างท่านประธานก็คือซองกาแฟนั่นแหละ2ความพอใจทางเพศ3การคุ้มครองความปลอดภัยท่านประธานอาจจะงงว่าคืออะไรวันนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วมีนักโทษหลายคนที่ออกมานะครับก็มาบอกว่าข้างในก็มีบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ของพวกเขานั่นก็คือให้ความปลอดภัยต่างๆสิ่งเหล่านี้ได้และบ้านใหญ่บางคนอาจจะมีอำนาจมากกว่าผู้คุมด้วยซ้ำ4การแสดงความอิสระจากองค์กรและ5คือการประคับประคองความรู้สึกในภาวะที่ต้องถูกจองจำท่านประธานมีสถิติอันนึงครับที่มาจาก UNDP ชี้ว่านักโทษข้ามเพศถูกละเมิดในเรือนจำในประเทศไทยจำนวนมากท่านประธานผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูครับเพราะว่าบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศหรือวิธีหลากหลายทางเพศนั้นเขาก็ไม่ควรถูกกระทำใดๆที่เป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นคนผมยกตัวอย่างแบบนี้ท่านประธานผู้ต้องขังชายที่ศัลยกรรมแปลงเพศอย่างสมบูรณ์แล้วนี่นะฮะแม้ตามกฎหมายเขายังคงเป็นชายแต่วันนี้เราผ่านพรบทางเพศแล้วต้องขอบคุณแทนพวกเขาแต่ว่าในส่วนของกฎหมายในส่วนของราชทัณฑ์ยังต้องปรับปรุงกันอีกมากสภาพจิตใจของเขารูปลักษณ์ภายนอกก็ยังคงเป็นผู้ต้องขังทางเพศเขาจึงไม่ควรถูกค้นตัวหรือถอดเสื้อเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายโดยเจ้าพนักงานทางเพศชายหรือถูกกระทำดังกล่าวต่อพนักงานเพศชายหรือผู้ต้องขังเพศชายอื่นๆเพื่อป้องกันศักดิ์ศรีและคุณค่าของเขาผมมีข้อเสนอแบบนี้ท่านประธาน 1. คือการพิจารณาระบุอัตลักษณ์ทางเพศของผู้ต้องขังก่อน 2. การตรวจร่างกายผู้ต้องขังเบื้องต้นปฏิเสธไม่ได้และแดนลักลับเราก็รู้กันดีครับว่ามันมีอะไรกันบ้าง 3. การพิจารณาจัดสถานที่คุมขังวันนี้ในประเทศไทยเราเริ่มมีแล้วและต่างชาติก็เริ่มมีแล้วเช็คเช่นเดียวกัน 4. มาตรการความจำเป็นอื่นๆอันนี้ผมอยากให้ทุกคนดอกจันนะฮะสิทธิ์ที่จะได้คำปรึกษาและการดูแลจากแพทย์เนื่องจากการผ่าตัดศัลยกรรมต่างๆมีใครปฏิเสธได้ไหมครับว่าเราเมื่อแปลงเพศแล้วเราก็ต้องดูแลตรงนั้นด้วยและต้องจัดสถานที่อาบน้ำห้องน้ำอย่างเหมาะสมและท้ายที่สุดท่านประธานครับกฎหมายราชทัณฑ์ที่ต้องบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการร้องทุกข์หรือว่าตู้แดงนั้นวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะเรื่องที่ผ่านมาเราต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่คุมขังตรงนั้นที่กล้าหาญเอาเรื่องนี้ออกมาส่งต่อศูนย์ทนายความไม่งั้นเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องคุ้มครองผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยเช่นอะไรการย้ายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกข่มขู่ของผู้ต้องขังได้ผมถามนะว่าวันนี้เขาจะหนีไปไหนได้ในเมื่ออยู่ในแค่กรอบสี่เหลี่ยมเขาจะหนีแบบเราออกไปนอกประเทศออกไปนอกบ้านก็ทำไม่ได้ครับเขาต้องอยู่แต่เพียงแต่นั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันและท้ายที่สุดครับท่านประธานครับในประเด็น
เรื่องราวของผมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นผมขอน้อมรับครับคำพิพากษาจากสังคมและน้อมรับมติจากอดีตพรรคที่ผมเคยอยู่และผมขอแสดงต่อสภาแห่งนี้ครับว่าผมจะครองตนให้เหมาะสมและจะไม่มีเหตุการณ์ในกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกผมจะไม่ขอโอกาสให้สังคมยอมรับและให้อภัยครับแต่ขอพิสูจน์ด้วยการทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมและหลักการประเทศไทยในฝันของผมก็ยังเหมือนเดิมคือประเทศที่คนเท่ากันและในวาระการทำงานที่เหลืออยู่นี้จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทรยศเสียงของประชาชนที่เลือกผมมาในอดีตพรรคที่ผมเคยสังกัดท้ายที่สุดครับหนึ่งเสียงของผมที่ยังพอเหลืออยู่ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านจะขอยกมือสนับสนุนให้กับร่างพรบ.ฉบับนี้ของเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านสุดท้ายท่านณัฐวุฒิบัวปทุมแล้วก็จะมีการสรุปอีก2ท่านนะครับท่านณัฐวุฒิครับเชิญครับขอบคุณครับรอบนี้ผมไม่ต้องพูดซื้อเวลาทานข้าวเย็นให้เพื่อนนะครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับในสมัยที่แล้วปกติผมมักจะลงชื่อเป็นคนแรกในการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นยติหรือร่างกฎหมายแต่ละฉบับแต่ว่าวันนี้เป็นผู้อภิปรายท่านสุดท้ายก็จะพยายามครับบางครั้งอาจจะมีบางประเด็นที่ซ้ำกับเพื่อนสมาชิกบ้างก่อนอื่นต้องขอบพระคุณครับไม่ว่าจะเป็นกรณีร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ของท่านอนุทินชาญวีรกุลและคณะและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ของท่านพระคมลหนุนอนันต์และคณะครับท่านประธานครับร่างนี้หรือทั้งสองร่างนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวันแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นนะผมคิดว่าวันนี้กับสภาไทยถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญนะครับในช่วงเที่ยงของวันนี้เรารับหลักการที่สนับสนุนเน้นการคุ้มครองไปในประเด็นเรื่องของสิทธิเด็กและขณะนี้ในตอนเย็นเรากำลังพูดถึงหลักการที่เน้นไปที่การสนับสนุนและคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นประเด็นของผู้หญิงผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือแม้กระทั่งทุกคนที่ทั้งอาจจะตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการถูกละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็แล้วแต่ฉะนั้นผมสนับสนุนทั้ง2ร่างด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับอย่างไรก็ตามครับจำเป็นต้องมีความเข้าใจครับและทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะแบ่งเรื่องของการละเมิดทางเพศออกเป็นแบบใดอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในทางความเข้าใจทางจิตวิทยาหรือใดๆก็แล้วแต่ผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจว่าประเด็นเรื่องของการละเมิดหรือการคุกคามทางเพศนั้นหนีไม่พ้นกระบวนการหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ครับคือมุมมองหรือทัศนคติต่อประเด็นเรื่องของการละเมิดทางเพศแน่นอนครับเวลาที่เราพูดถึงการละเมิดทางเพศนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคุกคามทางเพศผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจและฝากเป็นประเด็นที่กรรมาธิการที่จะตั้งต่อไปต้องมีการทำงานและตั้งข้อสังเกตว่ามาตรฐานของการวัดความการคุกคามทางเพศนั้นท่านวัดจากจุดใดเวลาเราพูดถึงการละเมิดทางเพศการข่มขืนกระทำชำเราการกระทำชำเราการกระทำอนาจารเราพอจะวัดหรือสามารถวัดจากพฤติการของผู้กระทำความผิดว่าเขามีเจตนาที่เข้าองค์ประกอบของการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งในทางคดีอาญาเราเรียกหลักการนี้ว่า burden in proof หรือมาตรฐานการพิสูจน์ผู้ใดเป็นผู้ถูกกล่าวอ้างผู้นั้นเป็นผู้ต้องนำสืบแต่พอเราพูดถึงการคุกคามทางเพศอีกหลักหนึ่งเลยครับเพราะเราพูดถึงการคุกคามทางเพศนั้นมาตรฐานการพิสูจน์หรือประเด็นที่อาจจะต้องดูนั้นไม่ใช่มองจากพฤติการอย่างเดียวแต่ต้องมองจากมุมของผู้ถูกกระทำว่าพฤติการหรือลักษณะแบบใดที่เขารู้สึกไม่โอเคไม่พอใจไม่ยอมรับไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วตรงนี้ครับที่มันยากในแง่ของการพิสูจน์แต่อะไรก็ตามผมคิดว่ามันอยู่ในบริบทว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าเรื่องของการละเมิดหรือการคุกคามทางเพศนั้นทัศนคติของสังคมทัศนคติในระบบชายเป็นใหญ่ทัศนคติที่ปลูกถูกฝังมาเป็นรากลึกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
แล้วยาวนานนั้นเป็นประเด็นที่1ที่เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจครับประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องของกฎหมายครับท่านประธานครับผมมีส่วนในการแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา276มาตั้งแต่ปี250หรืออาจจะก่อนหน้านั้นนิดหน่อยในแง่ของการทํางานผมดูผู้เสียหายมาเป็นพันรายครับผมดูแล้วเห็นครับว่าประเด็นเรื่องของการแก้กลับไปกลับมาของการกระทําชําราวนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งและวันนี้เองก็ยังไม่มั่นใจว่าร่างของท่านอนุทินซึ่งท่านได้พยายามทำตามกรรมาธิการวิสามัญในชุดสภาที่25นั้นจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่ก็อาจจะย้อนกลับไปใช้คำว่ากระทำกลับก็ได้ครับแต่คำว่าชำเราที่มาจากรากฐานภาษากัมพูชาที่แปลว่าส่วนลึกคำเดียวกับคำว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเลยครับฉะเชิงเทรานี่แปลว่าคลองลึกนะครับชำเราก็แปลว่าส่วนลึกเช่นเดียวกันแต่หลายครั้งของการกระทำชำเราหรือการละเมิดทางเพศนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการสอดใส่หรือไม่ได้มีบาดแผลจากการถูกกระทําที่พิสูจน์ได้ในทางการแพทย์แต่ใส่วงเล็บตัวโตๆนะครับแต่มิได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นมิได้เป็นผู้ถูกกระทําประเทศไทยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ในประเทศสหราชอาณาจักรมีข้อมูลที่ชัดเจนครับว่ากว่า 70% ของเคสที่ศาลลงว่ามีการกระทําความผิดในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนั้นไม่มีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ที่ยืนยันอย่างจำเพาะเจาะจงว่าผู้เสียหายถูกละเมิดแต่ศาลลงจากบริบทหรือพฤติการอื่นๆที่เป็นข้อเท็จจริงประกอบกันซึ่งการออกรูปแบบกฎหมายนั้นจำเป็นต้องออกรูปแบบกฎหมายที่รับรองครับหลายครั้งของการกระทำชำเราเนี่ยนะครับถูกนำไปใช้ในการตีความหรือกลายเป็นการละเมิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กโดยไม่รู้ตัวผมยกตัวอย่างถามนะครับกรรมาธิการจะต้องช่วยผมดูเช่นมาตรา277วรรคท้ายที่ท่านไม่ได้เสนอแก้แต่หากมีกรณีที่เด็กกับเด็กมีความสัมพันธ์กันเช่นเด็กอายุ16กับเด็กอีกฝั่งหนึ่งอายุ14เด็ก16ผิดนะครับเพราะกฎหมายไทยคุ้มครองว่าผู้ใดก็แล้วแต่ห้ามมิให้มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า15แต่หากเขาเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจท่านนับว่านั่นคือการกระทำชำเราหรือไม่กรณีชาย16หญิง14กรณีหญิง16ชาย14ยกตัวอย่างนะครับหรือกรณีอายุที่ไม่ได้ห่างกันมากนักเรานับพัฒนาการหรือความแตกต่างระหว่างวัยที่เขากำลังอยู่ในวัยของการเรียนรู้เหล่านี้ว่าอย่างไรผมคิดว่ากรรมาธิการอาจจะต้องพิจารณาการแก้ไขในมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วยและก็มีการบ้านอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคุกคามทางเพศที่จะเป็นการปรับย้ายฐานความผิดต่างๆมาอยู่ในความผิดเกี่ยวกับเพศและที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าหลายครั้งเป็นเรื่องของการใช้อำนาจเหนือที่ไม่ได้เท่าเทียมกันท่านประธานครับประการที่3เป็นเรื่องกระบวนการครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ชี้ให้ท่านเห็นว่ากระบวนการนั้นไม่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกแบบกฎหมายกระบวนการเหล่านี้ควรจะต้องถูกพูดคุยในกรรมธิการครับว่าเคสจำนวนมากซึ่งคุณทิศนาก็พูดว่าเขาเลือกที่จะไม่ไปแจ้งความหรือแม้กระทั่งบางครั้งเลือกที่จะไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบด้วยซ้ำว่าเขาถูกละเมิดทางเพศนั้นมันเป็นเพราะกระบวนการที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่มีกระบวนการรองรับในเคสเหล่านี้จริงหรือไม่ไม่มีพนักงานสอบสวนหญิงทั้งนั้นจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญปี50ผมเนี่ยครับเป็นคนบัญญัติมาตรา40วงเล็บ6ที่บอกว่ากระบวนการหรือความผิดเกี่ยวกับเพศนั้นต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมแต่คำนี้หายไปในรัฐธรรมนูญปี60ไม่มีแม้กระทั่งกระบวนการในการสอบเด็กที่เข้าใจว่าเหตุใดหนูต้องไปกับเขาเด็กหญิงอายุ12เปิดบ้านให้ผู้ชายอายุ30กว่ามาละเมิดทางเพศกระทรวงยุติธรรมเคยตีความว่าในเมื่อหนูเปิดบ้านให้เขาเองก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายตกลงท่านใช้สายตาอย่างไรในการวัดผู้เสียหายจากคดีถูกละเมิดทางเพศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการนั้นเนี่ยไหนๆหากจะมีการตั้งกรรมธิการที่จะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนั้นผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้ครับแต่ใช้เวลาเต็มที่เพื่อทบทวนทําความเข้าใจและนําไปสู่การออกบทบัญญัติกฎหมายตลอดจนข้อสังเกตท้ายรายงานที่ตอบโจทย์เหล่านี้อย่างแท้จริงท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆครับเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งเรื่องเพศใกล้ตัวกว่าที่เราคิดวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเหยื่อของการถูกกระทําโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดและเป็นสิ่งสําคัญที่สภาแห่งนี้จะช่วยกันในการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทั้ง2ฉบับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขในเชิงรายละเอียดต่อไปขอบคุณครับครับขอบคุณครับตามข้อบังคับข้อ75นะครับผู้เสนอญัตติมี
โอกาสสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับของท่านอนุทินนะครับเชิญท่านแนนบุญธิดาสมชัยเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยค่ะในฐานะผู้เสนอแทนในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ของท่านอนุทินชาญวีรกุลและคณะนะคะท่านประธานคะจากที่ตั้งแต่เริ่มจนฟังท่านสมาชิกหลายๆท่านอภิปรายซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกท่านเห็นไปในทางเดียวกันและทิศทางเดียวกันค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้เราจะมีกฎหมายในชั้นเบื้องต้นที่เราแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระทำชำเราเรื่องการคุกคามทางเพศเรื่องการกระทำผิดซ้ำแต่เหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่และแน่นอนค่ะถ้าจะอ้างคำกล่าวถึงที่ท่านณัฐวุฒิขออภัยที่เอ่ยนามนะคะได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้การแก้กฎหมายในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นครั้งที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยถือเป็นการแก้กฎหมายเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ครอบคลุมต่อบริบทที่เกิดขึ้นต่อสังคมค่ะท่านประธานคะหลายๆความเห็นของท่านสมาชิกในการอภิปรายค่ะทุกท่านเห็นด้วยทั้ง2ฉบับและสิ่งต่อไปที่จะถกในชั้นกรรมธิการนั้นก็ต้องฝากถึงท่านกรรมธิการทุกท่านค่ะว่าในชั้นกรรมธิการจะมีหลากหลายความเห็นจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเห็นตรงกับท่านณัฐวุฒิค่ะประเด็นนี้เราไม่ต้องรีบร้อนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่กระทบไม่ว่าจะเป็นต่อเรื่องจิตใจต่อร่างกายต่อสังคมในส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างน้อยๆเราได้เริ่มตั้งแต่สภาชุดที่แล้วแล้วเราก็แก้ไขตัวบทกฎหมายต่อเนื่องมาเพื่อให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับอีกร่างนึงนะครับตัวแทนนะครับที่จะสรุปคือท่านเอกราชอุดมอำนวยเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากท่านพักขมลหนุนอนันต์นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่จะสรุปนะครับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.นะครับซึ่งจากการที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับซึ่งก็อภิปรายนะครับไปในแนวทางเดียวกันที่ว่าเห็นด้วยนะครับแต่ว่าในฐานะที่จะมีร่างแก้ไขต่างๆเนี่ยครับก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนของการแก้ไขบทบัญญัติคุกคามทางเพศนี้นะครับจะทำให้เพื่อนสมาชิกหลายคนอุ่นใจขึ้นนะครับสังคมของเราก็จะลดนะครับการก่ออาชญากรรมทางเพศนะครับซึ่งถือว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับที่นำไปสู่การขยายผลแล้วก็การที่จะไปเกิดเหตุร้ายนะครับหรือการถูกละเมิดทางเพศในลักษณะอื่นๆนะครับก็จะมีความเห็นนะครับของท่านนพดลปัทมะนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับที่บอกเรื่องของการให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของการนิยามนะครับคุกคามทางเพศนะครับรวมถึงเรื่องของการดูให้รอบคอบในการป้องกันนะครับกรณีที่จะมีการกล่าวหากลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะมีการวางหลักนะครับของการป้องกันนะครับในเรื่องของการฟ้องเท็จการแจ้งความเท็จอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในฐานะที่ร่างนะครับเป็นส่วนหนึ่งของร่างฉบับนี้ก็คิดว่ามาตรการต่างๆนะครับที่กฎหมายวางไว้ไม่ใช่เพียงแค่ในการต้องการให้ผู้ที่กระทำผิดได้รับโทษทางอาญาเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการเพื่อป้องปรามนะครับแล้วก็ให้ผู้คนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความสำนึกรับผิดนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นท่านประธานครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแล้วท่านณัฐวุฒิก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยก็มีการพิสูจน์นะครับค่อนข้างยากซึ่งร่างกฎหมายนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้คิดมาบนพื้นฐานนะครับของการ
ดูแลคุ้มครองผู้เสียหายอย่างรอบคอบนะครับมีงานวิจัยหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความนะครับในเว็บไซต์ของ TDRI ที่บอกเอาไว้นะครับเรื่องของสู้ให้ชนะบนความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายนะครับก็บรรยายนะครับถึงการคุกคามทางเพศแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศที่เหยื่อจะต้องต่อสู้นะครับแล้วก็อธิบายว่ากฎหมายไม่เป็นมิตรอย่างไรแล้ววันนี้เรานำมาสู่นะครับของการแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อลดนะครับการก่ออาชญากรรมนะครับในการคุกคามทางเพศหรือแม้กระทั่งนะครับงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์นะครับหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มีร่างนะครับที่นิสิตนะครับระดับบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับปริญญาโทก็มีการศึกษานะครับเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับนักวิจัยนะครับนักกฎหมายก็ออกรายงานนะครับผลการวิจัยไปในแนวทางเดียวกันครับว่าร่างนะครับสมควรมีการแก้ไขยกระดับเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับให้มีความชัดเจนแล้วก็ให้มีการปกป้องนะครับในเรื่องของสิทธินะครับหรือแม้กระทั่งการบทกำหนดโทษนะครับใหมีบทชะกันนะครับสำหรับการก่อเหตุนะครับกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีหรือแม้กระทั่งผู้มีที่มีอำนาจเหนือของผู้กระทำหรือว่าการเพิ่มมาตรการนะครับในการออกคำสั่งงดเว้นกระทำการนี่ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่พรรคก้าวไกลเราเห็นถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นของการใช้กฎหมายนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าคุกคามทางเพศเนี่ยอยู่ในบทละหุโทษนะครับจะแจ้งความดำเนินคดีใช้ได้จริงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต่อให้คุณมีฐานะนะครับมีอำนาจทางเศรษฐกิจหรือว่ามีอำนาจทางสังคมอย่างไรเนี่ยครับจะเอาผิดจากคนสักคนหนึ่งที่คุกคามท่านเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากนะครับแต่ว่าการที่มีคำสั่งงดเว้นกระทำการก็เป็นส่วนหนึ่งครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปถึงการฟ้องร้องครับอาจจะเป็นลักษณะการทำคำร้องนะครับเพื่อให้ผู้ที่กระทำเนี่ยนะครับหยุดการกระทำดังกล่าวนะครับที่เป็นการละเมิดผู้เสียหายได้นะครับก็เชื่อว่ามาตรการแล้วก็ร่างกฎหมายนะครับทั้ง2ฉบับนะครับของท่านอนุทินก็ดีหรือว่าของพรรคก้าวไกลคุณพักขมลก็ดีนะครับเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกน่าจะเห็นไปในทางในแนวทางเดียวกันนะครับในการสนับสนุนแล้วเราช่วยกันครับในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นี้นะครับเราจะช่วยกันผลักดันนะครับให้ความสำคัญนะครับแล้วก็กฎหมายนะครับต้องเป็นกฎหมายแล้วก็เราเชื่อว่าการที่การแก้ไขนี้นะครับจะขจัดการคุกคามทางเพศในทุกมิติให้กับสังคมนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมนะครับก่อนลงมตินะครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้าห้องประชุมครับครับท่านประธานครับผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับระหว่างนี้มีเพื่อนสมาชิกนะครับยังอยู่ภายนอกห้องขออนุญาตท่านประธานรอสักครู่ครับขอบพระคุณครับครับรอครับท่านสมาชิกที่เข้ามาในห้องแล้วนะครับก็กดปุ่มแสดงตนเลยนะครับครับท่านประธานครับเชิญครับพัชระจันทนาทองทอง235แสดงตนครับผม235แสดงตนนะครับ
กับเรียนท่านประธานครับ448แสดงตนครับ448แสดงตนนะครับสามแปดสองแสดงตนค่ะ382แสดงตนนะครับท่านประธานครับผม365แสดงตนครับครับ365แสดงตนนะครับท่านประธานครับผม293แสดงตนครับ293นะครับแสดงตนครับแสดงตนหมดทุกท่านแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับมีท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมนะครับ386บวก5นะครับเป็น391ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ทั้ง2ฉบับหรือไม่นะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการนะครับโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลยครับเอาเลยพี่ท่านประธานครับ485เห็นด้วยครับ485เห็นด้วยนะครับครับประธานที่เคารพครับท่านประธานครับ235เห็นด้วยครับ235เห็นด้วยครับผม365เห็นด้วยครับ365เห็นด้วยครับขอบคุณครับลงคะแนนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอปิดการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ396ท่านนะครับเห็นด้วย394นะครับบวก3เป็น397นะครับไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับงดออกเสียงไม่มีไม่ลงคะแนนเสียง2ท่านนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการนะครับแห่งร่างพระบัญญัติทั้ง2ฉบับนะครับเชิญเสนอจำนวนคณะกรรมการครับครับท่านประธานครับผมพัชระจันทรวงศ์ทองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13ครับขอเสนอรายชื่อกรรมการทั้งหมด31ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับ31หรือ32 31ครับ31ท่านนะครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับสัดส่วนเป็นยังไงครับท่านวิบสัดส่วนเป็นยังไงครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยจำนวน31ท่านครับเป็นสัดส่วนครม7ท่านพรรคเพื่อไทย7ท่านพรรคภูมิใจไทย3ท่านสัดส่วนขออนุญาตขออภัยครับท่านประธานครับเป็นคณะรัฐมนตรี7ท่านพรรคก้าวไกล7ท่านพรรคเพื่อไทย7ท่านพรรคภูมิใจไทย3ท่านพรรคพลังประชารัฐ2ท่านพรรครวมไทยสร้างชาติ2ท่านพรรคประชาธิปัตย์1ท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านและพรรคประชาชาติ1ท่านครับครับครับขอบคุณมากนะครับก็ที่ประชุมกำหนดให้มีกรรมธิการวิสามัญ31ท่านนะครับของคณะรัฐมนตรี7ท่านของสัดส่วนกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมือง24ท่านนะครับเชิญของท่านรัฐมนตรีนะครับเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับคณะรัฐมนตรีครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของครม.จำนวน7ท่านค่ะ 1. นางสาวรัชดาชัยคุป 2. นางพัทรสุภางเฉลิมนนท์ 3. นายธนสุนทองสว่างสาลี 4. นายสุรสิทธิ์แสงวิโรจนพัฒน์5. นางสาวสิริพรเอี่ยมธงชัย 6. นายนรินทร์คังผาและ 7. นางสาวตวงทิพย์จินตเวชขอบคุณค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปนะครับสัดส่วนพรรคก้าวไกลนะครับ7ท่านครับเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนิตยามีศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพรรคก้าวไก่ขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนพรรคก้าวไก่จำนวน7ท่านดังนี้ค่ะ 1. เอกราชอุดมอำนวย 2. วาโยอักษวะรุ่งเรือง 3. สิรินภัทรกองตะการ 4. ธีรวัฒน์ประดับวัน 5. สุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูง 6. รณกรบุญมี7นิธิละเอียดดีขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคเพื่อไทย7ท่านครับกราบเรียนท่านประธานดิฉันเพ็ญชิสาหงอุปถัมภ์ชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน7ท่าน 1. พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอิน 2. นายชำนาญพัฒน์หานแก้ว 3. พลตำรวจตีธรรมนูญมั่นคง 4. นายกายสิทธิ์พิศวงปาการ
5นายสัมพันธ์สารธนะ6พลตำรวจตีสุวิชาญยานกิตติกุล7พันตำรวจเอกวีระวิจิตหงขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพัฒนพงศ์พัฒนประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต1พรรคภูมิใจไทยขอเสนอกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย3ท่าน1นางสาวพัชรินทร์ซัมศิริพงศ์2ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงศรีพรโกวิทย์3นางสาวพีประภาออนเสถียรไทยขอผู้รับรองครับขอผู้รับรองนะครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐ2ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคระทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน2ท่านครับ1คุณกัญจพรวงเวไน2ศาสตราจารย์ดร.ณัฐกิจณชุมพรขอผู้รับรองได้ครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติ2ท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพบรมิจินารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีนะครับขอเสนอคณะกรรมการวิสามัญในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.จำนวน2ท่านนะครับ1ส.ส.จุติไกรฤกษ์2นายไพบูลย์อมรพิญโยเกียรติขอผู้รับรองด้วยครับช่วยรับรองหน่อยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์1ท่านครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์1ท่านคือท่านดร.รัชดาธนาดิเรกขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาจํานวน1ท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่1พรรคชาติไทยพัฒนาครับในสัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนากับผมขอเสนอท่านอนันต์จันทร์สุธีครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองหน่อยครับครับถูกต้องนะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาชาติครับเชิญครับขอเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบุญนายปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.ในส่วนของพรรคประชาชาติ1ท่านด้วยกันครับนั่นก็คือคุณวรลักษณ์ศรีสะอาดขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านเลขาครับรายชื่อกรรมาธิการครับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.จำนวน31คน1นางสาวรัชดาไกรคุป2นางพัชสุภางเฉลิมนนท์3นายธนสุนทรสว่างสาลี4นายสุรสิทธิ์แสงวิโรจน์พัฒน์5นางสาวสิริพรเอี่ยมธงชัย6นายนรินทร์คังผา7นางสาวตวงทิพย์จินตเวท8นายเอกราชอุดมอํานวย9นายวาโยอัศวะรุ่งเรือง10นางสาวสิริรพัฒน์กองตะการ11นายธีรวัฒน์ประดับวัน12นางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูง13ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรบุญมี14นายนิทิศละเอียดดี15พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอิน16นายชำนาญพัฒน์หานแก้ว17พลตำรวจตรีธรรมนูญมั่นคง18นายกายสิทธิ์พิศวงปาการ19นายสัมพันธ์สารธนะ20
พลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติกุล21พันตำรวจเอกวีระวิจิตหงษ์22นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์23ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงสิพรโกวิท24นางสาวพีประภาออนเสถียรไทย25นางสาวกัญจพรวงเวไน26ศาสตราจารย์พิเศษณัฐกิจณชุมพร27นายจุติไกรเลิก28นายไพบูลย์อมรพินโยเกียรติ29ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนาดิเรก30นายอนันต์จันทร์สุทธิและ31นางวรลักษณ์ศรีสะอาดขอบคุณครับกำหนดแปรยติกี่วันครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอระยะเวลาแปรยติเป็นเวลา15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับแปรยติในเวลา15วันนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมีการรับหลักการแห่งร่างพระบัญญัติมากกว่า1ฉบับดังนั้นขอเชิญท่านสมาชิกเสนอว่าจะใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2ครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอให้ใช้ร่างของท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2นะครับ